เฮ้ยอันนี้แอดมินตัวจริงมาเฮ้ยคุณดู IP อินด้า IP อินด้าเข้าหัว 2.5 คุณจะรั่วโอเคครับทุกคนวันนี้ผมจะมาลองคอมใหม่นะครับซื้อเป็นแสนแล้วมาดูว่าจะเล่นบล็อกฟุตลื่นหรือเปล่านะครับคุณดูตอนนี้ผมปลอมตัวเป็นแอดมินนะครับแล้วผมจะใช้ผลที่เราคุยกัน 3-4 คลิปที่แล้วใช่ไหมวันนั้นเป็นผลล็อกเก็ตวันนี้ก็จะเป็นผลสปินนะครับผมจะเล่นไล่ไปเรื่อยนะนี่เดี๋ยวจะไล่ไปเรื่อยนะครับว่าเราจะได้เล่นผลไหนนะครับเอ้ยผมบอกว่าจะทำสุ่มนี่ว่าป้าเดี๋ยวผมจะเริ่มไปเลยนะครับว่าเราจะได้ผลไหนหมุนผลบาร์กี้ What คือตอนแรกผมจะเล่นผลสปินไงแม่งขยับมาอันเดียวจากสปินเป็นบาร์กี้แม่งขยับลงมาอันเดียวเองขยับลงมาเยอะๆไม่ได้หรอโอเคก็ผมตั้งค่าแบบนี้เลยนะครับคุณดูเดี๋ยวใครเผื่อมีใครอยากเห็นการตั้งค่านะครับแบบนี้เลยนะ FPS ปรับ240นะเพราะว่าจอผมรองรับได้240เฮิร์ตซ์นะแล้วก็ปรับอย่างนี้นะครับคุณดูอะไรเนี่ยกราฟิกควอลิตี้ปรับเต็มเลยนะปรับเต็มแล้วก็มีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้คืออะไรไม่รู้นะเนี่ยอันนี้เป็นแบ็คกราวด์อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมก็เปิดแล้วก็พวกอะไรเนี่ย UI คือเปิดไลท์นอกนั้นก็ปิดหมดเลยมานี่นะครับคุณดูบล็อกฟุตมันตัดได้เท่านี้แหละคุณดูต่อให้คอมจะแรงแค่ไหนบล็อกฟุตมันก็รันได้ประมาณ100กว่าหุ้ยโอ้มากอ่ะ240เฮิร์ตซ์เลยนี่ว่าผมรู้ว่าบล็อกฟุตมันรันได้แบบสูงสุดแค่200เฮิร์ตซ์ไงแต่ว่าคือบล็อกฟุตเคยรันได้ถึง300 FPS นะครับคุณดูในสมัยที่มีเค้าเรียกว่านะมันจะมี FPS อ่ะปลดล็อก FPS ขั้นสูงอ่ะจําไม่ได้มันชื่ออะไรมันชื่ออะไรวะไอ้ที่มันเป็นโปรแกรมที่เราโหลดมาแล้วแบบมันชื่อว่า High FPS บางคนดูพอเราเปิดใช่ไหม FPS เราก็จะพุ่งเป็น 5-600 เลยนะครับแต่อันนี้บล็อกฟุตปรับมาไม่น่าจะเป็นบล็อกฟุตน่าจะเป็น Official ของ Roblox นะครับที่ให้ปรับได้ประมาณเท่านี้นะครับส่วนวิธี FPS ก็กดชิป F5 นะคนดูก็จะเห็นว่าเห็นไหมของผมมารันอยู่ที่200กว่านะเลขมันรันเร็วมากเลยประมาณ240นะครับประมาณนั้นแหละก็เต็มตามที่ผมปรับไปเลยนะครับก็ใครที่คอมแบบถึงก็ลองปรับดูนะพอ FPS มีส่วนทำให้เราเล่นได้ลื่นขึ้นนะครับคนดูเราก็จะเห็นพวกเอฟเฟกต์อะไรเงี้ยได้เร็วขึ้นนะครับเอาง่ายคือเราจะตึงขึ้นนั่นแหละมาแล้วก็ฝากคุณดูไปอุดหนุนไก่ตันผมด้วยนะครับคุณดูไม่ว่าจะเป็นไก่ตันไม่ว่าจะเป็นรหัสเทพก็อย่าลืมไปสุ่มกันด้วยนะครับลิงก์เว็บผมทิ้งไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ใครอยากซื้อเสื้อไอ้ไก่นะครับคุณดูไม่ใช่เสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่นะหมายถึงเสื้อที่ผมใส่ในโรบอกนะก็สามารถไปซื้อได้ลิงก์เว็บกลุ่มก็อยู่ข้างล่างเหมือนกันนะครับไปซื้อเสื้อพี่ได้นะไปจัดไปตำกันได้เลยอันนี้ก็รหัสเทพ109เหลือ50ตัวนะครับอย่าลืมมาสุ่มกันด้วยลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเช่นกันเลยไปเกียนคนต่ออันนี้คือมีคนจะตบแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีคนจ้องแล้วเนี่ยอุ้ยแต่บาร์กี้มันเป็นผลเกียนนี่ว่าคุณดูใช่ปะมันเป็นผลโกงเพราะฉะนั้นผมจะเล่นสายดาบแล้วกันนะมันจะได้เข้ากับผลบาร์กี้โหถ้าบาร์กี้มี V2 นี่ไม่อยากจะผมไม่อยากจะคิดสภาพไปนะน่าจะเป็นผลที่ปั่นกว่านี้เอาเรื่องเพราะว่าบาร์กี้ในเนื้อเรื่องมันก็เป็นคนที่เป็นตัวละครที่โดนอวยอ่ะวันนั้นแหละคือแบบทุกอย่างอวยหมดไม่ว่าจะเป็นบททางการ์ตูนทางไหนก็อวยในเกมก็ยังจะอวยอีกแบบนี้ไม่เข้าโคตรโกงเลยมาบาร์กี้จะสู้ผลหมาจิ้งจอกได้หรือเปล่ามาลุ้นกันโหโคตรลื่นความเป็นแสนเล่นบล็อกฟุตอย่างลื่นนะครับ มาดิไอ้ไก่ไอ้นี่ดูจากการเคลื่อนไหวแล้วนี่ความกากันเนี่ยดูแบบไอ้สามอะไรเงี้ยไอ้สามแรม8และไอ้แรม4ไม่น่าใช่นะทุกวันนี้คอมแม่งขายถูกจัดมานี่จะไปไหนคอมใครแรงกว่าก็ชนะอะไรอะไรอู้ผมว่าผมค่อนข้างซวยเนี่ยไอ้หมอนี่มันไม่เล่นสายดาบไงมันเล่นสายผลเข้ามาโดนอย่างนี้คือโดนเซตดอกเฮียมันเกตคนดูมันไรแล้วไงคำกระแพงสกิลกูไม่เห็นแรกเลยแม่งเข้ามาดิปอนเพิงโดนเฉยอย่างนี้แตกหรือเปล่าผมไม่แตกอ่ะแม่งเล่นถ่องเงือกอย่างโคตรถึกอ่ะเกาะอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นเนี่ยลดดาเมจตั้ง 30% น่ะนี่ไงเฮ้ยเอาแตก 10M โอ้ข้างหัว10ล้านเลยเหรอทำไมตายง่ายจังเลยอะครับทำไมไก่เกินอันเนี้ยไอ้ไก่ทุยบอกแล้วคอมกระแพงจะไม่ให้แรงได้ไงอันนี้จะออกเซิร์ฟเลยปะเนี่ย GG ว่ะคนดูเอาละ GG ของเขาหน่อยละกัน GGแต่งตัวเป็นแอดมินทำให้เรามีบัฟเพิ่มขึ้นนะครับคนดูอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะแต่ว่าบัฟก็จะไม่เท่าเสื้อผมนะเสื้อไอ้ไก่อ่ะ10โลบัคซื้อแล้วแถมบัคความถึกบวกดาเมจ 10% ในบัคฟุตโอ้เซิร์ฟนี้คือทั้งวันเนี่ยกูจะไม่เจอแบบคนเล่นสายดาบเลยว่างั้นไหนดูที่ผลอะไรขายไม่คิดซึเนะมันเกินบ้านเกินเมืองขนาดนี้อย่าบอกนะว่าคิดซึเนะขายโอ้โหคนดูครับเดี๋ยวผมขอปิดคลิปแล้วอัดพรุ่งนี้ต่อไปไหนกูจะได้เล่นไหมเนี่ยฮะมีแต่คนเล่นสายผลเนี่ยเต็มหมดเลยกูดวงซวยหรือดวงดีครับแบบสุ่มได้ผลบาร์กี้แต่ตอนนี้ผลคิสเน่ขายเฮ้ยคนดูเห็นอีโมจิข้างๆไอ้หมอนี่ไหมเนี่ยมันพยายามจะทำอย่างเงี้ย
งานจะไปพี่รังไม่ได้ละแม่โคตรเกเรเลยแม่ kittenshopth.com เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัทแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีกอนิเมะเอสเวนเจอร์และเพจซิมูเลเตอร์ขายไอดีไก่ตันแบบต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับเจอแต่คนไก่ไม่กล้าบวกเลยอะครับคุณดูเนี่ยไอเนี่ยอ้าวโดนดิอย่างงี้เฮ้ยทำไมสกิลปัดครึ่งบนอะโหอันนี้ไม่ตึงเลยอันนี้ไม่ตึงเลยสวนหน่อยดิสวนกูหน่อยดิสวนกูหน่อยสวนดิไม่สวนกูสวนมึงแล้วจะบอกให้แตกพี่บอกแล้วนะให้สวนไม่ยอมสวนพี่เองนะจ๊ะน้องๆ อันนี้คือผมโนหนึ่งของเซิร์ฟแล้วเนี่ยคือท็อป1แล้วค่าหัวแค่ 8.6 เองอ่ะคือผมพยายามเซิร์ฟแบบ40ล้าน50ล้านเลยเนี่ยมันมีคนหรือเปล่าเจตบอทแสดงว่าคนที่มีตังค์ก็จะซื้อคิสเน่เนี่ยเพราะคิสเน่ขายกี่บาทวะเนี่ยคนดูเดี๋ยวดูหน่อยดิ8ล้านโคตรแพงโคตรแพงเลยแล้วเป็นโลบัคขายเท่าไหร่อ่ะรู้ได้มั้ย 4,000 โลบัคโคตรแพงใครที่ไม่อยากเสียทั้ง 4,000 โลบัคก็สามารถไปจัดได้ที่ไก่ตันซันคุงนะครับแค่199บาทเองก็ได้คิสเนะแล้วแถมสกิลฟูๆเลยนะครับโอ้โหดูนะนับคิสเนะกี่ตัวเนี่ย1ตัวเอาคิสเนะ1ตัวหรอแสดงว่าคนที่เหลือนี้ไม่มีตังค์ซื้อเนี่ยไม่มีเบลีซื้อไอ้ซะทำไมแกไม่ซื้อคิสเนะมาเล่นเดี๋ยวเจอคอมโบไก่ตันซันคุงหนีไปไหนฮะเอาเฮ้มันสวนสวนหรอเจอนี่ครับคนดูคือผมแบบปล่อยนี่ก็โดนเลยนะเฮ้ยมึงหลบเพื่ออะไรเนี่ยกูกำลังจะรอเลยเพื่อนตายซะเนี่ยซิงเรียบร้อยชิวอะค่าหัว 8.7 แล้วครับวันไหนกูจะขึ้น 10M สักทีเนี่ยกูอยากทำคลิปวินาทีช็อตขอโทษตึงๆแบบไฮไลท์งัดหัวเท่ๆคิสเนเทสไอ้นี่ร้องอย่างได้คิสเนสนะเนี่ยคิสเนเทสเนี่ยผมมีคิสเนสปะวะเดี๋ยวลองไปเทสกระโปรงดูมีหรือเปล่าไม่มีผมไม่มีคิสเนะครับไอผมที่ผมเคยหายคิสเนะ20ผลผมแจกเด็กกระโปรงไปหมดแล้วอะผมไม่มีเล่นเลยใครอยากให้ผมหาผลปีศาจ20ผลอีกก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะกลับมาทำให้ดูช่วงนี้ก็ลาข้าวหัวงงๆไปก่อนละกันไอข้าวหัว22ล้านมึงมาทำอะไรอยู่ตรงนี้โลก3มึงไม่ไปเล่นนะมึงมาตบอะไรไก่โลก2ไอไก่มึงมานี่ดิมานี่โอ้นี่เข้าหัว22ล้านเลยนี่หัวซุกหัวซนเนี่ยหนีเข้าเซฟโซนเฉยเลยท้า1ได้ปะคนดูเอาปะวัดเชิงแม่งเลยปะคิสเนออนสต็อกรู้แล้วครับนี่คือผมปลอมตัวเป็นแอดมินเลยเนี่ยมึงให้เกียรติแอดมินหน่อยดิมันพิมพ์มาว่าอะไรเนี่ยบูด้ามันอยากได้บูด้าโอ้โหที่ข้างหัวเท่านี้แล้วมึงจะเอาไปทำไมเนี่ยบูด้าเนี่ยฮะช็อปอ๋อร้องว่าผมใช้บนช็อปอ่ะได้เปลี่ยนให้ก็ได้นะเปลี่ยนให้ก็ได้นะล็อกเก็ตเลยอันนี้กูอ่อนให้สุดๆเลยอ่ะมาดิออกเซิร์ฟนี่ผมเปลี่ยนเป็นล็อกเก็ตแล้วยังออกเซิร์ฟอีกเหรอนี่สงสัยกลัวบารมี GM กันไอ้ไก่อย่าเจอคนเล่นผลคิสเนสได้ไหมกูอย่างเกลียดเลยโอ้โหฟังจากเสียงแล้วฝั่งนู้นมีคิสเนสประมาณไม่ต่ำกว่า2ตัววันนี้เราจะเป็นนักล่าเขาเรียกอะไรวะนักล่าหมาปะคนดูมันคือหมาหรือผลจิ้งจอกครับผมก็จำไม่ได้เราเล่นกับดราก้อนไทเดนละกันดราก้อนไทเดนละกันมาเลยอันนี้คือผลอะไรเนี่ยผมประตูยังเกียดเลยดูมันหนีคนน่าเกียดดูดิคือจะเกียนผมไงแล้วดูคนลูกเนอร์ครับผลเนี่ยทุกคนจะไปหาเล่นกับมันนั้นเนอร์ไอ้ไก่ตบไปนี่ดีกว่าวะอันนี้เล่นกาวิตี้เหมือนกันทำไมคนต้องเล่นกาวิตี้วันเนี้ยฮะนี่มึงยังไม่เขียดอีกเหรอมึงดึงกูไม่ได้กูเล่นบนช็อปน้องโดนเมื่อผมจะโดนลุมว่ะมีสเกลมาด้านขวาโอ้โหนี่หัวซุกหัวซุนดาร์กวันเฮดเดนผมก็ติดไฟด้วยนะดูดิโคตรโกงอ่ะทุกดาบในตัวผมโคตรโกงมีแต่ดาบโกงๆนะโยรู้จิ๋วผมติดไฟไหมเนี่ยจำไม่ได้เหมือนกันว่ะขอดูหน่อยดิไม่ติดนะคนดูแต่เป็นน้ำแข็งนะครับของพี่อ่ะแบบทำให้สายผลเอ้ยใช่ผมว่าเนี่ยอ๋อมันไม่ใช่น้ำนี่ว่ะน้ำแข็งก็คือทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ได้ช้าขึ้นโหนี่กูมีแต่ดาบโกงๆนี่ว่ะส่วนนี้อันนี้ไม่น่าจะติดอะไรนะครับอันนี้จะเป็นเจาะเกาะนะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะนี่กูมารีวิวดาบหรือมาทำอะไรเนี่ย One hour later โอ้ 27.3 ว้าวมาเลจ้ามาเลจ้าฮ่าฮ่กูมาไล่พวกไก่สกิล1ไปเลยเฮ้ยสกิวเว้าโอ้โห
เอาโดนเอ้ยไม่โดนสิมันโดนกูเอ้ยกูโดนมันอะมันไล่กันไปโคตรเร็วเอาแตกสู้ผมต้องสู้กับไอ้ไก่นี่ไหมเนี่ยมันโกงนะเนี่ยมันเกลียดอยู่เนี่ยไอ้ไก่เอ้ยนี่ไงมันโดนมาดิครึ่งหลอดเจ็บหรือเปล่านะเจ็บมาดิเจ็บมาดิเจ็บมาดิเจ็บหรือเปล่าครับเฮ้ยโดนมันไม่โดนนี่หว่าเฮ้ยนึกว่าโดนถ้าโดนจะกินนี่หล่อมแหลมเลยว้าวอ้ากูแก๊โอ้เจนกันนี่โอ้ผลมันสแปมมาคนดูแม่งสแปมเฮ้ยโดนเจ็บไปดิโคตรเจ็บอ่ะโคตรเจ็บอ่ะโดนคอมโบกระชากใจเออติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกโอ้โหมันหลบมันหลบมันหลบหลบดีมากเขาข้างหัวเท่าไหร่นะคนดูผมเช็คแป๊บโอ้ย 27M เลยเหรอทำไมเล่นสเต็ปอย่างนี้อ่ะทำไมเล่นสเต็ปแบบถอยอันนี้กู8ล้านเองนะโหลไอ้กัญญาอ่อนไอ้คุยกันล่ะมาหมด27M โดน 8.7 ตบหงายท้องลงกับพื้นทุยนึกว่าจะเก่งสมเพชไปฝึกมาใหม่นะน้องมึงกับกูมันกระดูกกันคนละเบอร์นี่กูโคตรโม้เลยอันนี้เป็นแค่อารมณ์ในเกมนะครับคนดูจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เกลียดชังหรือโกรธแค้นอะไรนะครับมันเป็นแค่อารมณ์ในเกมจริงๆมึงกูไม่ได้โกรธแค้นเลยตะกี้เนี่ยเล่นสเต็ปกูลูกเนอร์ไอ้ไก่มาไอ้ตัวนี้เข้าเท่าไหร่เอ่ยหุย 3.9 ว่ะคนดูเล่นบาร์กี้เหมือนกันด้วยเนี่ยดูจากทรงแล้วอันนี้คือแบบสินเสมอกันเขาเล่นบาร์กี้เหมือนกันเลยสกิลว่าวละหนึ่งอาศัยจังหวะสกิลว่าวถึงดาเมจไม่มีแต่กูก็ทำสตันได้ตายช็อตนี้เรียบร้อยเข้าหัวฟรีมาดิครับ27.3 นี่โดนตบทีเดียวนี่ยืนเหวอในเซิร์ฟเลยนะไม่กล้าออกจากเซฟโซนเลยกลัว 8.M ทุยกลัว 8.7 ตบจัดอะเฮ้ยมันมาแล้วมันมาเลยมันมาแล้วมาเล่งผงเดิมเลยมังเล่งผงเดิมเลยมังแม่งลุมด้วยอันนี้แม่งลุม2ลุม1กูไปก่อนแค้นหรอเด็กขี้แค้นหรอโอ้โหเฮ้ยไล่ไก่นี้เปลี่ยนเป็นผลสายฟ้าโคตรเร็วจะใส่คุณสเปมกันไปแกล่ะเออไม่ดีโง่ไปไหนมึงไปไหนตะกี้น่ะจะตายแล้วไปไหนครับแม่งหายโคตรเร็วอ่ะโยนสกิลหนึ่งไปโดนหรือเปล่าโดนครับทุกคนปั๊บโดนสกิลหนึ่งเอ็นต่อปึ๊บตายสวยไอ้ใครบอกมึงลุมกู V4 เลยครับมึงร้องอะไรร้อง V4 ตะกี้นี่มึงลุมกูใช่ป่ะคนดูนี่ขนาดลุมผมยังเอาไม่ลงครับผมว่าผมเหมาะกับดาบนี้มากเลยนะเนี่ยแม่งโคตรโกงปิดอ้าวร้องให้กูปิดอีกตะกี้นี่ยังลุมกูอยู่เลยอ่ะไอ้27อ้าวตกจ่าย 27.3 เหลือ 0.2 ครับทุกคนโดนตบยับนี่เบี่ยงอ้อมดีกว่าเดี๋ยวแม่งลุมอันนี้คือเขาไม่ให้เปิด B4 นะครับคนดูผมก็จะไม่เปิดนะเขาไม่กล้าเข้ามาเลยว่ะเฮ้ยโดนเฉยเจ็บจี๊ดมาจากไหนนี่เฮ้ยอะไรอ่ะขี้ลุมอันนี้เรียกเพื่อนมาหรือเปล่ามาดิตะกี้นี้ยังห้าวกับกูอยู่ไม่ใช่หรอก็มาอ้าวเปิด V4 ใส่เลยจังหวะนี้พอมันเล่นไม่ซื่อหมดจริงจังEasy bro จะลุมหรอโดนไปดิขนาดจะมาลุมจะมาตุ๋ยนะครับคนดูคิดเอาแล้วกันว่ามันน่าสมเพชแค่ไหนคือมึงมาลุมกูเพื่อนแต่มึงโดนกูตบแตกไก่ฮะออฟ B4 แต่มันร้องออฟ B4 อีกแล้วมึงเรียกเพื่อนมาลุมกูแม่กูเปิด B4 ได้ไงวะเฮ้ยอันนี้แอดมินตัวจริงมาเฮ้ยคนดู IP Inda IP Inda หัว 2.5 กูจะรั่วตัวปลอมหรือเปล่าวะหรือตัวจริงอ่ะนี่ GM ผมจะแอดมินครับคนดู IP Inda เฮ้ยอันนี้มันอินแดนี่ว่ะใช่ไหม DRAA นี่มันอินแดไม่ใช่อินได้ตกใจหมดเลยนึกว่าเจอแอดมินตัวจริงโอ้โหผมก็ลืมแล้วมันต้องใช้อันไหนก่อนวะไอ้ดาบเนี่ยนะคนดู
เฮ้ยนั่นไงเล่นไม่ซื่อเอ้าไม่รู้จักผลบาร์กี้เหรอเฮ้ยโอ้โหผมโดนลาดแม่งเจ็บฟรีเลยโอ้โหแล้วดูแล้วดูแล้วดูมันเข้าจอคุณเล่นเหลือน้อยแล้วดูแล้วดูมันเล่นคนดูมันเล่นไม่ซื่อแม่งเล่นไม่ซื่อจัดอะ V4 แม่งเลยแล้วกันเข้าจอคุณเล่นเหลือน้อยเหรออืมมึงเล่นไม่ซื่อก่อนนะไอ้พ่อหนุ่มไอ้หนุ่มเล่นไม่ซื่อไอ้ยักษ์กูโดนถุยกูโดนเกียนกูโดนเกียนโอ้โดนเกียนโดนลุมทั้งสองตัวไอ้เอ้ยไอ้นี่โอ้ยไก่ตันซันคุงนี่ว่าคนดูผมเห็นไก่ตันซันคุงแล้วผมแบบอารมณ์เย็นขึ้นเลยนะครับนี่กูสับมาหน้านี้ได้ไงเนี่ยแล้วผมไม่โดนลุมผมชนะไปเลยอันนี้แม่งมาลุมเพื่ออะไรวะไอ้นั่นเล่นไม่ซื่อเลยคนดูแบบชอบมาตุ๋ยตอนผมแบบแล้วบอกหนึ่งหนึ่งต้องกูเลื่อนน้อยมึงเข้าทำไมเอ้ผมจะตบมันคืนไอ้ซ่าสแลมสกิลหนึ่งเซฟสกิล2สกิล1สกิล2อันนี้คือเล่นไม่ซื่อนะอันนี้คือมาตุ๋ยอันนี้คือแค้นหรือเปล่าแต่ก็ช่างมันนะครับเพราะกูไม่เสียค่าหัวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับใครชอบอย่าลืม Subscribe ไลค์แชร์ด้วยบ๊ายบาย27เกมนี้ก็ไม่ได้ตึงนะโดนตบไปทั้ง2ตัวไก่เกิน